เราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับกับผู้สื่อข่าวของเราคุณวสุลิมปนุไทยนะครับรายงานเข้ามาจากจังหวัดเชียงรายครับสวัสดีครับคุณวสุครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับเชิญครับตอนนี้นะครับข่าวลือออกไปในโซเชียลค่อนข้างจะเป็นกระแสค่อนข้างจะเยอะมากว่าได้พบแล้วนะครับจริงๆแล้วผมอยู่ในพื้นที่นะครับตอนนี้ชุดปฏิบัติการของทางหน่วยซิลที่เข้าไปตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยนะครับยังไม่ออกมาแต่ว่าครั้งหลังสุดเลยเนี่ยครับได้มีการรายงานผ่านวิทยุเป็นช่วงๆออกมานะครับโดยบอกว่ามีสัญญาณที่ดีโดยการที่สามารถอุดบริเวณทางด้านซ้ายก่อนอื่นผมเท้าความนิดนึงก่อนให้ท่านผู้ชมมองเห็นภาพนะครับจินตนาการเป็นรูปตัวทีขึ้นมาก่อนนะครับตัวทีฐานล่างเนี่ยคือตั้งแต่ปากถ้ำโคนตัวทีนะครับขึ้นไปจนถึงจุดรอยต่อถือว่าเป็นทาง3แยกนะครับตรงนี้นี่เองระยะทางเป็นระยะทางกว่า3กิโลเมตรจากปากถ้ำเข้าไปถึงตรงรอยต่อนั้นนะครับทีนี้ตรงรอยต่อนั้นเองก่อนที่จะเข้าถึงตรงรอยต่อเนี่ยจะมีอ่างน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเดิมทีไม่ใช่อ่างน้ำแต่ก็เป็นสภาพของภูมิศาสตร์ของถ้ำนะครับที่มีความลึกลงไปแต่ปัจจุบันเนี่ยน้ำเข้าไปขังจำนวนมากจนกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่มีความลึกประมาณ5เมตรแล้วนะครับแล้วก็บริเวณทางตัวทีนี่เองนะครับปัญหาก็คือทางด้านขวามือนะครับน้ำจะไหลลงมาค่อนข้างจะแรงมากเลยน้ำไหลลงมาทำให้เป็นอุปสรรคในการที่จะค้นหาทางด้านซ้ายมือที่จะเข้าไปซึ่งเป็นจุดที่ทุกหน่วยงานตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเด็กทั้ง13คนน่าจะเข้าไปทางเส้นทางนี้แล้วไปหลบอยู่ที่ห้องโถงซึ่งตรงนั้นเป็นจุดสูงที่สามารถหลบน้ำได้นะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่ามันมีอุปสรรคทั้งน้ำที่สูงขึ้นมาจนติดเพดานระยะทางตรงนั้นกว่าจะไปถึงทางที่กว้างนะครับระยะทาง16เมตรกว่าจะพ้นตรงนั้นไปสู่ทางที่กว้างกว่าทำไมผมบอกว่าแคบกว่าขนาดที่ถ้านักประดาน้ำที่จะต้องดำเข้าไปนะครับใส่แท้งถังอากาศบริเวณด้านหลังเนี่ยดำเข้าไม่ได้เลยติดเลยครับขนาดมันเล็กมากแล้วทีนี้มันก็จะมีทรายเป็นอุปสรรคอีกทรายที่เป็นอุปสรรคเนี้ยลงมาทับถมอยู่ในโพรงที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยครับแล้วก็นักประดาน้ำที่ผ่านมา2วันเนี่ยนะครับพยายามที่จะเข้าพยายามที่จะเอาทรายออกโปรยเท่าไหร่ก็ไม่หมดโปรยปุ๊บทรายก็ไหลมาอีกโปรยปุ๊บทรายก็ไหลมาอีกแต่วันนี้เนี่ยเองเลยซิลเขามียุทธวิธีมีวิธีการของเขานะครับโดยใช้เหล็กแป๊บทำยังไงผมไม่เห็นเพราะว่าอยู่ไกลมากแต่ได้รับแจ้งทางวิทยุมาว่าจากการวางแผนงานวันนี้สามารถนำทรายออกได้กว่าครึ่งแล้วเพราะนั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าถ้าเกิดเราสามารถนำทรายทั้งหมดออกมาได้แล้วทำให้หน่วยซิลเนี่ยรอดผ่านช่องนั้นไปได้ก็จะไปถึงห้องโถงตรงนั้นนั่นเองครับความหวังก็จะเกิดขึ้นว่าเราจะพบเด็กทั้ง13คนในห้องโถงนั้นครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังเข้าไปไม่ถึงห้องโถงอันนี้รายงานเข้ามาจากในพื้นที่ถูกต้องไหมครับครับยังเข้าไปไม่ถึงครับเพราะถ้าเข้าถึงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทางหน่วยซิลต้องมีการรายงานผ่านวิทยุเป็นช่วงๆออกมายังบริเวณศูนย์อำนวยการครับครับซึ่งตอนนี้ทางนาวาเอกอนันต์สุรวรรณก็เข้าอำนวยการแล้วก็คอยสั่งการแล้วก็คอยรับเรื่องเพื่อที่มาปรับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาครับคุณวสุครับน้ำที่ไหลลงมาเติมเห็นบอกว่าลงมาจากดอยผาหมีตอนนี้ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงหรือไม่อย่างไรครับก็อย่างนี้นะครับน้ำต้องขอบอกก่อนว่าตอนที่ผมรายงานอยู่ณขณะนี้ฝนก็ยังคงตกอยู่นะครับน้ำภายในถ้ำเนี่ยนะฮะไม่ได้ไหลมาแบบลำธารเข้ามาแต่ว่าเป็นการซึมมาจากในดินและหยดมาจากตามผนังถ้ำต่างๆแต่ด้วยขนาดของถ้ำที่เป็นขนาดใหญ่และมีความยาวมากกว่า10กิโลเมตรเนี่ยครับปริมาณน้ำก็สูงแล้วก็มีมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเช้านี้ตอนที่ผมเข้าไปดูถ้ำกับเจ้าหน้าที่นะครับตอนช่วงประมาณตีห้าเนี่ยน้ำสูงขึ้นจากเดิมขึ้นมา10เซนซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าสูงขึ้นมาอีกเท่าไหร่แล้วนะครับครับคุณวสุครับเรื่องของการสื่อสารเจ้าหน้าที่เห็นบอกว่าเข้าไปในถ้ำทั้งมืดทั้งลึกวิธีการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ทำยังไงกันครับตอนนี้อย่างนี้ครับเรื่องของการสื่อสารเนี่ยทางอาสาสมัครของมูลนิธิร่วมใจนะครับก็ได้มีการเดินสายโทรศัพท์เข้าไปตรงบริเวณศูนย์อำนวยการแล้วลากเข้าไปภายในแต่ก็ยังไม่ถึงจุดค้นหานะครับเข้าไปได้เพียงประมาณ800เมตรแล้วก็กำลังจะดำเนินการลากต่อเพื่อให้สื่อสารผ่านระบบอินเตอร์คอมจากด้านในออกมาข้างนอกได้นะครับส่วนทางทหารเองก็มีวิทยุของทางทหารที่ลากสายเข้าไปเหมือนกันแต่ของวิทยุทางทหารเนี่ยสามารถเข้าไปได้ในระยะ3กิโลเมตรแล้วนะครับครับส่วนแสงสว่างนั้นทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับช่วงประมาณ6นาฬิกาของเมื่อเช้านี้
ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มาเดินสายไฟพยายามเดินสายไฟแต่ก็ยังมีอุปสรรคเยอะอยู่นะครับเดินสายไฟเข้าไปในถ้ำก็หวังว่าไฟนี้จะสามารถสายไฟจะสามารถเดินไปจนถึงจุดที่เป็นแอ่งน้ำด้านในได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดกระแสไฟสายไฟไปถึงแล้วเนี่ยครับนอกจากแสงสว่างที่จะได้แล้วเนี่ยครับยังสามารถที่จะใช้เครื่องสูบน้ำที่เป็นระบบไฟฟ้าได้ด้วยอีกทั้งยังเอาพัดลมเข้าไปเพิ่มเติมอากาศเพราะอากาศภายในขณะนี้นะครับมีความเบาบางมากเลยครับเดินถ้าไม่ชำนาญจริงๆนี่ก็จะรู้สึกเหนื่อยมากเลยครับหายใจไม่ออกครับคุณวสุอีกเรื่องนึงครับครอบครัวของน้องๆตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างครับครับทุกคนก็ใจจดใจจ่อเฝ้ารอนะครับพึ่งอะไรได้ก็พึ่งทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งตอนนี้ก็มีหลายรายนะครับที่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาบนบานสายนี้กับครับครับเอาละครับสอบถามคุณวสุแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเรายังคงเกาะติดอยู่ในพื้นที่นะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่ออีกหนึ่งท่านนะคะพลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้วกับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือเดี๋ยวไปสอบถามความคืบหน้าถึงปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับครับค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับปฏิบัติการค้นหาค่ะตอนนี้เราก็ได้ผ่านจุดที่ยากนะครับก็คือจุดที่เป็นทางลอดเล็กนะครับที่มีน้ำท่วมสูง5เมตรนะครับครับคือเดิมเนี่ยที่ชุดก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาก็คือว่าช่องนี้เนี่ยโดนพวกหินพวกทรายพวกอะไรลงมาตบไม่สามารถออกได้นะครับก็ทางชุดหน่วยซีลเนี่ยเราก็ได้ดำน้ำลงไปแล้วก็ใช้เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยในการทะลุทะลวงจนสามารถที่จะดำมุดผ่านช่องนี้ไปได้แล้วไปขึ้นอีกด้านหนึ่งนะครับครับท่านผบ.ครับพอผ่านช่วงนี้ไปแล้วไปเจออีกด้านหนึ่งสิ่งที่เราเจอนั้นคืออะไรครับก็เราได้เจอรอยเท้าครับซึ่งทางชุดทำงานก็คาดว่าเราไปถูกทางแล้วครับครับครับแต่ว่ายังไม่เจอน้องๆ นะครับครับแสดงว่าตอนนี้ถึงช่วงเนินดินที่เขาบอกว่าเป็นโถงหลักอยู่ในถ้ำหรือยังครับคือครับตอนนี้เราไปถึงแล้วครับแล้วก็ไม่เจอก็ทราบว่าถ้ำนี้เนี่ยจากจุดที่เราขึ้นไปเนี่ยไปจนสุดเลยที่เจอทางตันเนี่ยอีก7กิโลเมตรครับอีก7กิโลเมตรครับครับก็ทางชุดก็จะดำเนินการค้นหาต่อไปครับครับค่ะแสดงว่าพอผ่านจุดที่บอกว่ายากที่สุดไปแล้วผ่านแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีทรายลงมาปะปนเป็นจำนวนมากแล้วก็คือที่พบล่าสุดตอนนี้ก็คือเป็นรอยเท้าของเด็กๆถูกต้องไหมคะยังไม่เจอเบาะแสอื่นแต่ว่าอากาศบริเวณช่วงนี้ก็คือหายใจได้แล้วใช่ไหมคะท่านคะปกติครับก็ได้รับรายงานว่าปกติเป็นปกติเลยครับไม่มีปัญหาเรื่องอากาศหายใจครับถ้าผมบอกครับนอกจากจุดเนินดินที่เราเข้าไปถึงแล้วก็ไปเจอร่องรอยน้องๆแล้วเนี่ยในจุดอื่นๆเนี่ยเท่าที่ปรึกษากันระหว่างทีมงานเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาอาจจะไปหลบอยู่ในพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่เนินดินตรงนั้นนะฮะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งเราต้องค้นหาต่อไปอะครับเพราะว่าเราไปที่ตรงโถงใหญ่ไม่เจอครับครับครับตอนนี้ในหน่วยของหน่วยซิลเองที่ส่งทีมเข้าไปเนี่ยส่งเข้าไปกี่ทีมครับเข้าไปส่งไป17คนนะครับใน17คนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นทีมทำงานนะครับครับคือทั้งหมดเนี่ยไปสแตนบายอยู่ด้านในหมดนะครับครับอยู่ข้างในหมดทั้ง17คนครับจากปากถ้ำเข้าไปประมาณ3กิโลเมตรเนี่ยมันก็ไปถึงจุดที่เราต้องดำมุดลงไปนะครับส่วนที่เหลือแล้วก็เมื่อดำมุดไปเนี่ยแล้วก็แบ่งชุดทำงานทีละ4คนนะครับอ๋อแบ่งเป็น4ชุด4ชุดครับ4คนครับเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำงานนะครับครับในแง่ของการทำงานในส่วนของการพักของเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องมีการพักอยู่บ้างแล้วเราใช้วิธีการออกมาเลยข้างนอกหรือว่าเราพักข้างในเป็นจุดๆครับพักอยู่ข้างในเลยครับพักอยู่ด้านในเลยจะไม่ออกมาด้านนอกครับแสดงว่าไม่มีส่วนของเสบียงที่เตรียมเข้าไปครับก็ต้องมีทีมที่ส่งเสบียงเข้าไปให้อ่ะครับอ๋อใช้ทีมจากนอกส่งเข้าไปแหละครับใช่ครับอ๋อค่ะถ้าเกิดว่าให้เป็นเปอร์เซ็นต์ในขณะนี้เรื่องของการรอดชีวิตนะคะของน้องๆรวมทั้งผู้ที่อยู่ข้างในทั้งหมดตอนนี้ให้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะความเป็นไปได้ในตอนนี้คือผมคิดว่าความเป็นไปได้สูงมากนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ครับเพราะว่าอากาศหายใจก็เป็นปกติครับแต่ผมคิดว่าน่าจะอิดโรยจากการที่ติดอยู่หลายชั่วโมงครับเรื่องของน้ำเรื่องของอาหารนะครับก็คงจะมีปัญหาครับครับครับหลังจากนี้ผมค่ะครับค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะหลังจากนี้เราก็ดำเนินการต่อครับก็พยายามที่จะค้นหาให้เจอโดยเร็วครับค่ะ
ครับเอาละครับขอบคุณครับท่านพลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้วนะครับผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือนะครับพยายามทำงานนี้เต็มที่ครับครับขอบพระคุณครับครับท่านผบ.ครับเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงกลางดึกนะครับ